วันนี้มาเที่ยวเมืองแบ็กฟิลด์นะครับอีสต์แบ็กฟิลด์จังชั่นไปลุยปุ่มประกอบฉากกดเซลกันแล้วมาทั้งฝูงเลยอันนี้เซิร์ฟมันแหลกไหมแกสัตว์เลี้ยงช่วยตีโซนบัสนี่ไม่ต้องสำรวจก็ได้มั้งมันจะมีของไหมI'm
ผมเปิดแผนที่เร็วไปหรือเปล่าหลบหลังใต้ทำไมสูตรอาหารแน่เลยนี่สูตรอาหารอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่มีทางเดินมาปีนตรงประตูช่างมันเถอะมันวิ่งหนีเราไปไหนเนี่ยเอ้าติดขอบประตูตึกนี้มีชั้นเดียวเหรอมันมีชั้นบนไหม
านจอดรถนี่ไม่มีอะไรมั้งโอ้มีของลับอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนู้นโอเคของอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้มาทำเฟสตึกนี้มันไม่มีอะไรจำได้ว่ามันต้องให้เข้าจากอีกตึกหนึ่งแล้วก็โดดไปชั้นสองแล้วก็เข้ามาตรงนี้เข้าตึกข้างนอกก่อนไม่ใช่ทางขึ้นหรือเปล่ามันต้องบินจากข้างบนลงมาหรือเปล่านี้ข้ามไปอีกตึกนึงเดี๋ยวตำรวจตึกนี้ก่อนมันเยอะจังเนี่ยนี่มันเป็นทางเดินปกติอยู่แล้วเหรอ
เห็น YouTube เขาบอกให้กระโดดลงตรงนี้ไม่น่าจะจำผิดน่าจะอีกฟากหนึ่งเดี๋ยวสำรวจชั้นสองนี่แหละกลับไปเอากล่องตรงนู้นก่อนเดี๋ยวลืมเอ้ากดสเปซบาร์แล้วไม่ตอบสนองเออแบบนี้สิก็ไปเริ่มจากชั้นหนึ่งตึกนี้ทำไมต้องสำรวจละเอียดเนี่ยมันชอบสำรวจละเอียดติดเป็นนิสัยไปแล้วโอเคชั้นสองสำรวจไปแล้วก็ไปชั้นสามมันไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋อมันก็อยู่ตรงทางขึ้นชั้นหนึ่งนั่นแหละของชั้นสองที่ยังไม่ได้เปิดอ๋อน่าจะกระโดดลงมาจากข้างบนเลยโดนอะไรอ่ะอยู่ก็มีแสงสีขาวคืออะไรเดี๋ยวนะชั้นหนึ่งมันคาใจชั้นสองมันคาใจนั้นทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ย
เห็นแล้วของอาวุธโอเคมันต้องกระโดดลงมาจากข้างบนก็กลับไปที่เดิมรังแมงมุมอยู่ตรงนั้นสำรวจดาดฟ้าอันนี้กล่องเกียร์ของมิติคอลเสร็จเรียบร้อยเฟสม่วงเนี่ยไอ้ของนั้นมันต้องกระโดดจากตรงนี้เห็นใน YouTube มันไม่มีทางเข้าอื่นนอกจากกระโดดจากตรงนี้นี่ของอาวุธอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกตึกไม่ไปได้ไหมตึกมันเป็นตึกเควสเนี่ยดูจากแผนที่แล้วก็ไม่มีของอะไรไม่ไปแล้วกันสำรวจบ้านสามหลังตรงนี้ก่อนบนขึ้นได้ไหม
ศพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วกล่องตรงนั้นไปยังไงเข้าซ่วมกินทะลุรั้วตะแข่งนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆไปไหนบอดันนอกก่อนของเกียร์ตรงนี
มั้งโอเคสำรวจหมดแล้วแต่ตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถช่างมันไปเปิดเสาวาร์ป